ลายนี้คือเรากำลังทำลองดูนะที่บอกไปหลักการคืออย่างนี้คือเดี๋ยวเขียนให้ดูนิดนึงหลายน่าจะพอเข้าใจนะก็คือตัวแรกแล้วถ้าจะไลฟ์ก็คือยูนิตหนึ่งอาจจะมีสองตัวก็ได้อาจจะเป็นนักร้องโวโคลนะร้องกับกีตาร์คู่กันสมมตินะแต่ก็ทีก็ต้องนัดกันก่อนว่าเฮ้ยมันจะเป็นจังหวะแบบไหนอะไรยังไงนัดกับไอ้ยูนิตที่2ก่อนตัวเนี้ยไลฟ์เข้าที่หนึ่งก่อนจะเป็น Facebook หรือจะเป็นอะไรนะ FB หรือจะเป็นที่ใดที่หนึ่งกันแต่ที่ไม่ใช่ Public แต่จะเป็น YouTube ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น Private Channel หรือจะเป็นแบบ Unlisted Channel ซึ่งในคนเนี้ยยูนิตที่2สามารถเขาเรียกตรงนี้แล้วดูได้พอดูปั๊บมันจะเป็นตรงนี้มิกแบบสเตอริโอนะสเตอร์นะเป็นแบบสเตอร์นะสเตอร์มาปั๊บตัวนี้มาปั๊บตรงนี้พอเปิดตัวนี้ก็ไลฟ์ก็คือมิกซ์ดาวกับอันนี้มิกซ์ดาวเข้าไปนะมิกซ์ดาวกับตัวอินสตูเมนต์จะเป็นคีย์บอร์ดหรือกลองอันนี้อันแล้วแต่นะเป็นคีย์บอร์ดหรือดรัมใช่ไหมหรือดรัมใช่ไหมหรือดรัมแล้วแต่ใช่ไหมเข้าแบบมิกพอมิกออกไปปั๊บนี่ก็ไลฟ์เหมือนกันอีกที่หนึ่งไลฟ์อีกยูนิตหนึ่งอีกลิงก์หนึ่งอีกคนยูนิตที่สามจะเป็นนักร้องสมมติเป็นนักร้องประสานสมมติเป็นคอรัสก็เช่นเดียวกันนี่เป็นยูนิตที่สามแล้วถ้าสมมติเอาเป็นแค่เท่านี้ชิ้นนะแล้วก็อันนี้ไลฟ์อันนี้คือค่อยส่งลิงก์ที่เป็นออฟฟิเชียลลิงก์ไปได้จริงๆแล้วตอนนี้ที่ทำอยู่เดี๋ยวทดลองทำก็คือแบนด์วิดต์มันพอที่จะดันออกนะเดี๋ยวดูนะแบนด์วิดต์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเราเดี๋ยวลบภาพนี้ออกนี้ลายคงเข้าใจภาพนี้นะอันนี้ประเด็นปั๊บดูตรงนี้เราไลฟ์ด้วยยูนิตนี้ยูนิตเนี้ยจะเป็นตัวไลฟ์จากกลองของเราออกไปแต่คราวนี้ก่อนหน้านี้สมมติเราเป็นยูนิตที่2ยูนิตแรกจะเป็นนักร้องกับเปียโนเข้ามาเห็นไหมอันนี้นักร้องเปียโนลองฟังเสียงดูก่อนนะเสียงมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังนิดนึงนี่เราออนเสียงอยู่ก็คือเสียงจาก YouTube นี่เราเปิด YouTube Channel นี้เพลงนี้ไม่รู้จะได้น่าจะได้ยินนะเบาหน่อยเดี๋ยวเราปิดไมค์ตรงนี้นะตัวนั้นก็รเนี่ยปั๊บแล้วเราก็มาไลฟ์กับกลองด้วยเนี่ยไลฟ์กับกลองเนี่ยเดี๋ยวปิดไมค์ตรงนี้ก่อนนะตอนนี้เราจะไลฟ์ Facebook แล้วสมมตินะอันนี้เราดับอันนี้ไปก่อนหายแล้วหยุดไปก่อนคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูนะว่าเดี๋ยวเราจะลองไลฟ์ดูด้วยตัวนี้นี่คือเราจะไลฟ์ยูนิตที่2ละยูนิตที่2จะไลฟ์ก็ go live ใช่ไหมพอ go live เสร็จปั๊บมันก็จะมีคีย์บอกจะให้เล่นตัวเดิม use this resetting โอเคนะเป็นแบบ band unlist live beta โอเค music นะเนี่ยเราก็ปุ๊บนะก็ create ปุ๊บรอแป๊บหนึ่งเราก็มาสตรีมที่นี่มาสตรีมตรงนี้เราสตรีมที่อีกเครื่องนึงเรามีโน้ตบุ๊ก2เครื่องตอนนี้เราอัดโน้ตบุ๊กเครื่องนึงก่อนแล้วเราก็สตรีมนี่คือหน้าจออีกเครื่องนึงเราก็สตาร์ทสตรีมมิ่งเลยพอสตาร์ทสตรีมมิ่งปั๊บเราเนี่ยเห็นแบนด์วิดต์แม้ตอนนี้แบนด์วิดต์ก็คือยิงวิ่งไปที่3,000K คือ 4,000K bit per second หรือ 4,000 พออันนี้รวมทั้งภาพด้วยเห็นไหมอันนี้รวมทั้งภาพเราไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอก็จะเห็นตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงหน้าจอไลฟ์จะขึ้นมาละนี่เราก็ส่งลิงก์นี่ไปให้ยูนิตที่3เพราะตอนนี้มันคือมิกจากยูนิตแรกมาเป็นของตัวนี้ใช่ไหมยูนิตแรกส่งมาให้เราไลฟ์ไปพร้อมกันยูนิตที่2อ่ะแล้วเราก็ส่งลิงก์ให้กับยูนิตที่3ที่จะไปบันทึกต่ออันนี้สมมติเอาเราเล่นเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเล่นกลองไปด้วยใช่ไหมเราจะเล่นกลองไปด้วยเราก็เปิดนี้แล้วก็เล่นไปโป๊ะเข้าไปจะเล่นกลองไปเนี่ยตัวนี้นะนี่คือเราสดตัวนี้เดี๋ยวเราปิดไมค์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นกลองไป What would I do without your smart mouth drawing me in?
kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what it means, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give you all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me. อันนี้ไลน์อาจจะไม่ได้ยินเมื่อกี้นี้เนี่ยปิดเงี้ยเพราะว่ากลองเราไลฟ์ปิดกลองเราตีไปแล้วเราไปไลฟ์ไปที่ไม่ได้ย้อนกลับไม่รู้ไม่ได้ย้อนกลับมาที่ไม่ได้ย้อนกลับมาที่ไอตัวอัดโน้ตบุ๊กตัวนี้เพราะฉะนั้นไลน์จะไม่ได้ยินสิ่งที่เราเล่นไปนะอันนี้ก็คือจุดที่บอกแต่ว่ายูนิตที่3ที่เราจะได้ไปนี้ก็จะได้แบนด์วิดต์ยังเขียวอยู่เลยคือพูดง่าย 3,000K ก็คือ3เมกนี่พอเพียงอยู่แล้วสำหรับการไลฟ์จากยูนิต1นะก็คือเรามีโน้ตบุ๊ก2ตัวตัวนึงรับตัวนึงนี่คือที่เห็นอยู่นี่คือตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้รับยูนิตแรกมาเปิดเว็บลิงก์ยูนิตแรกก็คือยูนิตที่เราไลฟ์ครั้งแรกมายูนิตที่1มาพอละเข้ามาตัวที่2ก็คือยูนิตของเราตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กอีกตัวนึงก็เบลนเสียงกับตัวหรือถ้าเกิดเน็ตโน้ตบุ๊กเราแรงจริงๆก็สามารถเปิดซ้อนกันได้เราแต่เรากลัว CPU มันหนักเกินไปงานทั้งเปิดสตรีมขาเข้าด้วยแล้วสตรีมขาออกด้วยเราก็เลยใช้โน้ตบุ๊ก2ตัวพอเข้าใจนะโน้ตบุ๊ก2ตัวเลยซึ่งก็เดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะลองดูใหม่นะอันนี้แบบเอาไลน์เข้าที่ตัวนี้แบบนะเอาไลน์เข้าที่นี้ด้วยแบบนะเดี๋ยวลองดูที่เท่าไลน์เข้าที่นี่น่าจะได้แบบนี้เขาตั้งนิดนึงนะแบบนี้เดี๋ยวเราจะตั้งเสียงนิดนึงขอตั้งโปรแกรมหน่อยนึงยูนิตที่2อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก่อนแต่ไลน์น่าจะพอเข้าใจนะว่ามันเชนเป็นยังไงเราเรียกว่านี่เป็นการเชนยูนิตค่อยๆแอคคอมพานีเข้ามานะโอเคเท่านี้ก่อน